ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมงานลอยกระทงประจำปี2562ของแต่ละชุมชนค่ะเริ่มกันที่ชุมชนอินทรคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติ จินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นางโสภาพฤกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดงานลอยกระทงของชาวชุมชนอินทรคีรีโดยมีนายมงคลเกตวงศ์ประธานชุมชนอินทรคีรีเป็นผู้กล่าวรายงานภายในงานมีกิจกรรมการแสดงรำเซิงและวงดนตรีโปร่งลางจากคณะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดรำวงย้อนยุคและที่ทุกคนให้ความสนใจทั้งผู้ใหญ่และเด็กคือการลอยกระทงแบบสไลเดอร์ที่เดียวและหนึ่งเดียวในอำเภอแม่สอดสร้างความสนใจให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมากส่วนที่บริเวณสะพานบ้านในชุมชนสันต้นปินเขตเทศบาลนครแม่สอดนางจันทิพย์สมุทรล่าสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมงานลอยกระทงของชุมชนสันต้นปินมีการทอดผ้าป่าลำห้วยแม่สอดจากแนวคิดและความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่เล่าสืบต่อกันมาว่าหลังจากออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสูงสวรรค์โดยเฉพาะวันเพ็ญเดือน12ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงซึ่งคนไทยส่วนใหญ่จะจัดทำอาหารคาวหวานประกอบไปด้วยอาหารพื้นเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวกั้นจิ้นกระบองจ่อขนมเส้นน้ำหยวกโดยที่ทุกบ้านจะจัดทำแล้วนำมารวมกันที่วัดโดยพร้อมเพรียงแล้วนำอาหารแห่ไปรอบๆหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนมาร่วมงานแล้วจึงทำพิธีถวายอาหารแด่พระพุทธในตอนกลางวันอาหารอีกส่วนหนึ่งก็จะนำมาจัดวางเป็นซุ้มในลานวัดรอจนถึงเวลา 5-6 โมงเย็นทุกคนในหมู่บ้านก็จะมาร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันในลานวัดโดยมีความเชื่อว่าอาหารที่มาร่วมรับประทานกันเป็นของดีรับประทานเข้าไปแล้วจะมีโชคมีความสุขความเจริญทุกคนมารับประทานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมกับมีมหรสพการละเล่นพื้นบ้านและลอยกระทงควบคู่กันไป